สบายดีมื้อนี้เฮาจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อหัวข้อมื้อนี้แม่นเกี่ยวกับเรื่องเอกผลคนจื้อหลายๆคนก็จื้อได้แต่ว่าหลายๆคนก็จื้อบ่ได้ได้ป่ะอาจารย์จะมีวิธีง่ายๆที่สอนให้พวกเราจื้อได้เนาะสมมุติว่ามีราคาพวก B กำลัง2มันเท่าเท่าไหร่R บวก B กำลัง3จะเท่าเท่าไหร่และ r บวก b กำลัง c จะเท่าเท่าไหร่หลายคนก็จื้อได้เนาะแต่ว่าหลายคนก็ยังจื้อบ่ได้ฉะนั้นเราจะจื้อได้เท่าไหร่โดยใช้รูปสามเจพาสคาลรูปสามเจพาสคาลเป็นรูปสามเจง่ายๆที่ช่วยเราจื้อกันเอกผลของจื้อเนาะหรือว่าสำเร็จผลของจื้อรูปสามเจพาสคาลจะเริ่มต้นไว้หนึ่งแล้วเป็นนี่เป็นเฉียวที่ไม่การลึกตัวเน่งๆแล้วก็ตั้งลองเทลองเก็บเน่งอีกแล้วตัวต่อไปก็เขียนเน่งๆต่อไปลองมาก็จะเป็นเล็กนิ่งตัวเล็กที่จะมาอยู่นี้ก็ได้ปัจจัยเอาเล็กนิ่งบวกกับเน่งตัวนี้จะออกเป็นเน่งบวกเน่งจะเป็นสองตัวต่อไปเน่งบวกเป็นยังบวกมีเนาะก็ได้สักเน่งสักนิดแล้วเขียวที่สามเขียวต่อไปก็คือว่าเน่งเน่งตัวที่จะมาอยู่นี่ก็คือเน่งบวกสองจะได้เป็นสามและตัวต่อไปที่มาอยู่ตรงนี้จะเป็นสองบวกเน่งก็จะเป็นสามและตัวเลขต่อไปเน่งบวกเป็นยังบวกมีเนาะจะกลายเป็นเขียนเน่งคือเก้าแล้วตัวเน่งนี่ก็ลองมาโอเคจะต้องการเล่นตัวนี้เล่นตัวนี้ได้มาจากเล็กนิ่งบวกเล็กสามแล้วก็เขียนสักก้อนจะเป็นนิ่งบวกสามเป็นสี่และตัวเล็กต่อไปอยู่นี้ก็เอานิ่งเอาสามบวกเล็กสามจะได้เป็นหกและตัวต่อไปไม่ไหนก็ได้จะเป็นนิ่งสามบวกเล็กนิ่งเนาะจะได้เป็นสี่แล้วตัวสุดท้ายก็จะนิ่งบ่มีอย่างตัวแล้วก็เขียนนิ่งคือเก้านี่คือคู่สามเจพาสคาลภาษาอังกฤษเรียกว่าพาสคาลส์ทริแองเกิลเป็นคู่สามเจพาสคาลคู่สามเจพาสคาลนี่จะตัวเลขที่มีอยู่นี่จะเป็นสรรพสิทธิ์ที่เขาได้จากการเจ็บเอกผลนี้ตัวนี้จะได้มาจากเอกผลที่ว่าสรรพสิทธิ์ของคนที่ว่า r บวก b สามพื้นของ r บวก b ทำให้กำลังศูนย์ทุกตัวเลขที่ขึ้นกำลังศูนย์มันจะเอาเน่งตัวต่อไปเนาะเป็นสามพื้นของคนที่ว่า r บวก b ทำให้กำลังนิ่งถ้าว่า r บวก b ทำให้กำลังนิ่งสามพื้นของ r ก็คือนิ่งแล้วสามพื้นของ b ก็คือสองและคนตัวนี้ก็จะเป็นสรรพสิทธิ์ของบน A บน B ทำไมกำลังสองและตัวต่อไปจะเป็นสรรพสิทธิ์ของบน A บน B ทำไมกำลังสามและคนยุคโลกนี้จะเป็นสรรพสิทธิ์ของ A บน B ทำไมกำลังสี่แต่ละตัวเลขนี้จะเป็นสรรพสิทธิ์ของสมมติผลของจื้อที่เราจะเจ็บออกมาฉะนั้นเราจะมีสมมติผลของจื้อว่าอาพุ่งเบทำกำลังสองจะเป็นอะไรอาพุ่งเบทำกำลังสองสามพันสิบเป็นหนึ่งสองหนึ่งฉะนั้นเราเขียนสามพันสิบไว้ก่อนเลยหนึ่งสองหนึ่งฉะนั้นตัวนี้อากำลังสองก็เขียนมาเป็นอากำลังสองความจริงแล้วที่นี่มันจะเป็นเบกำลังศูนย์แต่ว่าเบกำลังศูนย์มันจะเท่ากับหนึ่งเนาะซึ่งเราก็ได้เขียนมาเบกำลังศูนย์ไว้นี่จะได้เขียนเป็น r กำลังสองบวกให้สองตอนนี้ r กำลังสองแล้วทดต่อไป r กำลังจะลดลงอีกครั้งนึงเป็น r กำลังนี่แล้ว b ก็คือตอนนี้จะเป็น b กำลังศูนย์อย่างนี้เนาะแล้วตัวต่อไปก็จะเป็น b กำลังหนึ่งตัวต่อไปก็จะเป็น b กำลังสองและ r กำลังสองเป็น r กำลังหนึ่งและ r กำลังศูนย์
เอ๊ะเราเห็นว่า b กำลังส่วนไม่เท่ากันนี่เลยก็ได้เขียนซะนี้เดี๋ยวนี้เลขนี่ผมจริงแล้วเลขนี่ครับก็เพราะว่ามันจะเป็นเขียนก็เขียนเตะ r กำลังสองซะนะบวกให้สอง r b ทำไมกำลังนิ่งผมก็เขียนเลขนิ่งได้แต่นี้ b r กำลังส่วนก็จะเท่ากันนิ่งเนาะซะนะเราก็จะเป็นเขียนเลขนิ่งก็เป็นจะเป็นเขียนก็เป็น b กำลังสองตัวนี้เป็นขั้นหมายพวกฉะนั้นเราได้เอกับกลุ่มของจีนที่ว่า r บวกกับ b ทำให้กำลังสองมันจะเท่ากับ r กำลังสองบวกให้สอง r b บวกให้ b กำลังสองสมมติว่าตัวนี้เป็นลบนี่อาจจะได้ไหนนะถ้าว่า r ลบ b นี่อาจจะได้มาเป็นนี่ต้องเขียนตำหลังนะหรือจะเราตัวนี้นะอาจจะเป็น rสมมติว่าถ้าเป็น r ลบ b เขาจะได้อย่างไรสัมประสิทธิ์มันก็จะเป็นตัวเก้าสัมประสิทธิ์ก็จะเป็นหนึ่งสองนี่ตัวนี้ก็จะเริ่มจาก r กำลังสอง r กำลังหนึ่งและ r กำลังศูนย์ r กำลังศูนย์เราเขียนไปแล้วแล้วเขียนจากตัวนี้ตัวท้ายนี่เป็น b กำลังสองเป็น b กำลังหนึ่ง b กำลังศูนย์แล้วต้องมาสังเกตขึ้นมาก็ฉะนั้นเลขนี้นี่ก็เป็นการเขียนเขียนได้ตัวมาสังเกตนะทีนี้ b ชื่อเครื่องหมายลบถ้ามันลบกับ b ชื่อเครื่องหมายลบนะมันเป็นตัวสำคัญที่เครื่องหมายของแต่ละคนนี่มันขึ้นกับ b เพราะว่า r มันจะเป็นเครื่องหมายบวกแน่นอนแล้วเครื่องหมายของ r นี่จะเป็นเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายของ b จะเป็นเครื่องหมายลบฉะนั้นเวลาเราจิ้มเอ็กซ์คูปต้องมาเครื่องตัวเครื่องหมายแต่ละพจน์นั้นขึ้นกับค่าของ b ทีนี้ b เป็นเครื่องหมายลบฉะนั้น b กำลังนิ่งเนาะเข้ามาเห็นว่าลบกำลังนิ่งนะลบ b กำลังนิ่งก็คือว่าลบกำลังนิ่งก็จะได้เป็นลบทีนี้ b กำลังสองอาจจะได้เป็น b ลบ b กำลังสองหมายความว่าลบคูณกับลบสองเท่ากันลบคูณลบก็จะเป็นบวกในนี้เราก็ได้เอกผลความจืดว่า r บวก b ทำให้กำลังสองก็จะได้ r กำลังสองบวกให้สอง r b บวกให้ b กำลังสองและ r ลบ b กำลังสองจะเท่ากับ r กำลังสองลบให้สอง r b บวกให้ b กำลังสองซึ่งโดยได้มาจากคู่สามเจพาสคาลอันนี้ลองมาตัวเบ่งข้อนี้ r บวก b ทำให้กำลังสามเราจะเจได้อย่างไรเป็นสัมประสิทธิ์ยังไงผู้สังเกตพาสคาลเนาะอันนี้จะเป็น r กำลังสามที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ r กำลังสามr บวก b ทำให้กำลังสามจะเป็นตัวนี้จะเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งมาก็เลยไปเขียนสัมประสิทธิ์ไว้ก่อนลบหนึ่งสามสามหนึ่งและเราจึงเขียน r และ b ตามหลังไว้นี่เราจะเขียนเริ่มต้นด้วย r เป็นพุทธคำอิทธิ์เราจะเป็น r กำลังสามส่วนตัวนี้จะเป็น r กำลังสามต่อไป r กำลังสองต่อไป r กำลังหนึ่งมาเขียนแล้วพุทธต่อไป r กำลังส่วนก็เท่าหนึ่งเลยไม่ได้เขียนใส่ต่อไปแล้วก็ b ก็เริ่มจะมาทางใต้นี่มั้ย b กำลังสามเขียนเป็น b กำลังสาม b กำลังสอง b กำลังหนึ่งและ b กำลังศูนย์ตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะ b เป็นเครื่องหมายบวกสารทุกตัวกลายเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยแล้วเอาเลขนิ่งไม่จะพอนะเพื่อมาเต้นนี้จะหงา r บวก b ทำให้กำลังสามก็จะได้เป็น r กำลังสามบวกให้สาม r กำลังสอง b บวกให้สาม r b กำลังสองและบวกให้ b กำลังสามแล้วมันจะถูกต้องสมมติว่าเป็นตัวลบนะ r ลบ b กำลังสามเป็นอะไรนะครับลบ b กำลังสามครับไอ้ข้อผลนี้จะเจ็ดได้อย่างไรก็จะได้คือจะที่เขียนสัมประสิทธิ์ก็หนึ่งสามสามหนึ่งเขียนไว้เลยหนึ่งสามสามหนึ่งถ้าเขียนห้าห้าไว้เพราะว่าอันนี้จะตื่น r และ b เข้าหรอกตัวนี้ก็จะเป็น r กำลังสามต่อไป r กำลังสอง r กำลังหนึ่งแล้วก็เขียนทางหลังนะเพราะ b อยู่ทางหลังแล้วก็เขียนทางหลังนะเป็น b กำลังสามตัวลองมาจะเป็น b กำลังสองแล้วตัวนี้เป็น b กำลังยัง b กำลังหนึ่ง
เป็นเครื่องหมายแต่ละคนนี่เบนี่เอาอันนี้ต้องจื้อไว้เราถ้าว่าเครื่องหมายลบนับเครื่องกำลังคู่เครื่องหมายลบเครื่องกำลังคู่หมายความว่าต้องออกเป็นบวกเนาะถ้าว่าเครื่องหมายลบนี่เครื่องกำลังของตัวเลขคีย์เราต้องสังเกตเป็นเนาะถ้ามาสังเกตไปเห็นว่าถ้ามา a ลบ b ทำเป็นกำลังสามนั่นแหละถ้ามาสังเครื่องหมายแต่ละพุทธนี้มันก็ขึ้นกับค่าของ b เพราะว่า b บวกมันก็จะเป็นบวกมันระดับตัวตั้งก็คือตัว b นะตัวนี้พอมี b ก็หมายความว่า r ก็เป็นบวกอยู่แล้วตัวนี้ b กำลังหนึ่งหมายความว่า b นี้ตีค่าลบก็เขียนไส้ต่อไปนี้ b ตัวนี้ b กำลังสองได้มา bเครื่องหมายลบนี่นะขึ้นกำลังสองลบคูณลบสองเท่าเราจะได้เป็นเครื่องหมายบวกตัวต่อไปหมายความว่าลบกำลังสามหรือเครื่องหมายนี่นะถ้าว่าเครื่องหมายนี้ขึ้นกำลังสามมันจะเป็นลบคูณลบคูณลบสามเท่าถ้าว่าลบคูณลบสามเท่ามันจะออกเป็นเครื่องหมายลบเขียนจื้อง่ายๆนะถ้าว่าลบขึ้นกำลังคู่มันจะออกเป็นเลขบวกถ้าว่าลบขึ้นกำลังคี่มันจะออกเป็นเลขลบถ้าเป็นเอกผลตัวต่อไปฉันสามารถจะได้ละหลายตัวต่อไปลดอาร์บูเบทำมันกำลังซีเด็กจะออกจะได้เล่นนะแล้วไม่สามารถสินเราก็คือหนึ่งซีหกซีหนึ่งแข่งมาลดหนึ่งซีหกซีหนึ่งมันก็เขียนตามตัวเป็นละตัวมาอาร์กำลังซีเนาะเริ่มต้นนี่เป็นกำลังซีก่อนเริ่มต้นเป็นอากำลังซีต่อไปอากำลังสามต่อไปอากำลังสองต่อไปอากำลังหนึ่งและตัวสุดท้ายนี่ก็เป็นเบกำลังซีแล้วก็ตามมาแล้วเบกำลังสามเบกำลังสองแล้วตัวนี้เบแล้วข้างใหม่นี้เป็นข้างใหม่บวกหมายความว่าแต่ละพุทธมันต้องเป็นบวกไปมั้งเลยเล็กนี่ครับไม่จำเป็นต้องเขียนไว้เมื่อกี้เขียนไว้บนนั้นที่ไว้เป็นแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งเดี๋ยวนี้เราเก็บไว้บวกให้ b กำลังเราเก็บไว้ตัวนี้ a ลบ b กำลัง c มันเท่าไหร่เราเก็บไว้ the inside คูณสาม j พาสคาลนี่เราเก็บตัวต่อไปที่อาลบอาลบเบทำไมกำลังห้ามันจะเท่ากันไงให้คนนอกเห็นเบทถ้าเราพอเข้าใจนะพระจุหาอาจารย์เนาะพระจุหาอาจารย์แม่ห้าสองสองสองสามหกสี่แปดทีนี้เนี่ยเราต้องลืมคุณ subscribe เมื่อว่าปกป้องสีแดงนะอยู่ในกล้องวิดีโอคลิปตัวนี้อาจารย์เองต้องใจ